สำหรับการโจมตีในโรงไฟฟ้าแห่งนี้ต่างฝ่ายต่างกล่าวหานะคะรัสเซียก็บอกว่ายูเครนเนี่ยทำการโจมตียูเครนก็บอกว่ารัสเซียนี่แหละทำการโจมตีไปที่โรงไฟฟ้าซาปอริเซียแห่งนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยซาปอริเซียโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวมาตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่รัสเซียเข้าไปยึดครองครอบครองเอาไว้ได้จนถึงปัจจุบันนี้นะคะแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดการโจมตีในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าแห่งนี้นะคะอย่างน้อย2ครั้งเข้าไปแล้วนะคะรวมถึงในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานี้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าน่ากังวลขนาดไหนมีโอกาสไหมที่สารกัมมันตรังสีเนี่ยมันจะรั่วไหลออกมาถ้าหากว่าเกิดการยิงโจมตีกันไปมากกว่านี้นะคะก่อนอื่นพาผู้ชมมาดูนะคะจุดที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียแห่งนี้ถ้าหากว่าดูแผนที่ภูมิภาคของประเทศยูเครนนะคะไปดูเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ยูเครนเนี่ยจริงๆแล้วมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคะอยู่ทั้งสิ้น5แห่งด้วยกันนะคะแต่ที่ปิดไปแล้วก็คือเชอร์โนบิลนะคะซึ่งเกิดเหตุระเบิดเกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีเป็นอุบัติเหตุนะคะเมื่อปี1986เพราะฉะนั้นเนี่ยเชอร์โนบิลเนี่ยปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังมีอีก4แห่งด้วยกันนะคะทั้งด้านตะวันตกของประเทศ2แห่งนะคะรวมไปถึงทางตอนใต้ของยูเครนแล้วก็ที่ถูกพูดถึงมากๆในช่วงเวลานี้นะคะนั่นก็คือซาปอริเซียแห่งนี้เนี่ยเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยูเครนในเครนไม่พอนะคะใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรปเลยก็ว่าได้ในเวลานี้รัสเซียเนี่ยครอบครองพื้นที่ตรงนี้เอาไว้อยู่แต่การดำเนินงานผลิตโรงไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปภายใต้การควบคุมของรัสเซียอยู่นะคะซึ่งซาปอริเซียเนี่ยมีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้งหมดนะคะ6เตาด้วยกันถ้าหากว่านับรวมทั่วทั้งประเทศยูเครนในเวลานี้นะคะยูเครนเนี่ยมีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้งสิ้น15เตาด้วยกันนะคะแล้วก็มีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ 14,000 เมกะวัตต์หรือว่า14กิกะวัตต์นั่นเองค่ะถ้าหากว่ามาดูกันต่อนะคะในช่วงเวลานี้อย่างที่บอกว่าซาปอริเซียกำลังเป็นหมุดหมายสำคัญของการยิงโจมตีกันการกล่าวหากันไปมาระหว่างทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งฝ่ายของยูเครนแล้วก็ฝ่ายของประเทศรัสเซียด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดการโจมตีกันในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าซาปอริเซียแล้วอย่างน้อย2ครั้งทำให้หลายฝ่ายเป็นกังวลนะคะว่ามันอาจจะเกิดเป็นอุบัติเหตุและนำมาสู่การรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีเกิดขึ้นตามมาก็เป็นได้ถ้าหากว่าเกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีออกมาจากโรงไฟฟ้าที่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรปแห่งนี้นายเซเลนสกี้นะคะอดีตประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมแล้วถ้าโรงไฟฟ้าแห่งนี้เกิดอันตรายหรือว่าเกิดระเบิดขึ้นยุโรปจบเลยนะคะเขาบอกว่าเป็น the end of Europe เลยนี่คือสิ่งที่เซเลนสกี้เนี่ยเคยพูดเอาไว้ทีนี้ย้อนกลับไปดูกันหน่อยเรื่องของโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลนะคะเพราะมีความเป็นกังวลว่ามันอาจจะเกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีออกมาเหมือนกับเชอร์โนบิลเชอร์โนบิลเนี่ยอยู่ในตอนเหนือของประเทศยูเครนใกล้ๆกับประเทศเบลารุสนะคะซึ่งเป็นอดีตสภาพโซเวียตของทั้งสองประเทศในช่วงเวลานั้นการเกิดอุบัติเหตุของเตาปฏิกรณ์หมายเลข4ที่โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลในช่วงปี1986ส่งผลให้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วค่ะหลายๆพื้นที่ในยุโรปต้องเผชิญกับเรื่องของสารกัมมันตรังสีในปริมาณที่แตกต่างกันออกไปนะคะใกล้กับเชอร์โนบิลหน่อยก็จะมีความเข้มข้นของกัมมันตรังสีที่มากหน่อยนะคะมีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นแบบทางตรงนะคะเพียงแค่ประมาณสัก30กว่าคนเท่านั้นเองแต่อย่าลืมว่าผลในระยะยาวประเมินเรียกว่าแทบจะไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามีคนที่ได้รับผลกระทบเกิดมาพิการเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์เป็นมะเร็งอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนหลายคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นที่น่าจับตาดูอย่างมากนะคะว่าจะเกิดเรื่องมหาภัยพิบัติจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียแห่งนี้ด้วยหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญระบุนะคะว่ามันเกิดความเสี่ยงอย่างที่สุดแล้วค่ะที่อาจจะทำให้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หลอมละลายทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะถ้าหากว่ามันเกิดการยิงโจมตีต่อเนื่องกันไปมาถ้าหากว่าไฟดับเมื่อไหร่เนี่ยนะคะอันตรายเกิดขึ้นแล้วเพราะจำเป็นต้องใช้ไฟในการดึงน้ำขึ้นมาเพื่อหล่อเย็นเตาปฏิกรณ์ถ้าเตาปฏิกรณ์มันร้อนมากๆแกนกลางของเตาปฏิกรณ์หลอมละลายตรงนั้นแหละค่ะที่มันจะเกิดเป็นอุบัติเหตุคล้ายๆกับที่เชอร์โนบิลนะคะแม้ว่าเมื่อวานนี้ผู้บริหารโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะออกมาระบุนะคะว่ายังคงเปิดดำเนินการโรงไฟฟ้าตามปกติอยู่ก็ตามแต่ว่าหน่วยงานด้านนิวเคลียร์ของยูเครนก็บอกว่าบางส่วนของซาปอริเซียเนี่ยเสียหายหนักนะคะแต่โชคดีที่ไม่ใช่ส่วนของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เวลานี้ยังไม่พบการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีใดๆแต่ก็เรียกร้องให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้เนี่ยขอให้เป็นพื้นที่ปลอดทหารก็แล้วกัน
ด้านอันโตนิโอกูตาเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวเมื่อวานนี้นะคะว่าการยิงโจมตีไปที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นี่คือการฆ่าตัวตายปัจจุบันมีรายงานว่ามีกองกำลังรัสเซียราวๆ500นายค่ะปักหลักอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้าแห่งนี้หลังจากที่ยึดครองได้ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมขณะที่บรรดาบุคลากรของโรงไฟฟ้ายังคงทำงานภายใต้การควบคุมจากรัสเซียนะคะส่วนบรรดาชาติตะวันตกระบุว่ารัสเซียใช้โรงไฟฟ้าซาปาริเซียแห่งนี้เป็นอาวุธในการโจมตีแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็บอกว่ารัสเซียเนี่ยกำลังใช้โรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นฐานทัพในการยิงต่อสู้กับยูเครนเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าจะไม่ถูกยูเครนยิงตอบโต้กลับคืนมาทางด้านของทูตรัสเซียประจำทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA ได้มีการเชื้อเชิญค่ะให้บรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบนิวเคลียร์ไปเยือนที่โรงไฟฟ้าซาปาริเซียนะคะรัสเซียบอกว่าพร้อมให้ตรวจสอบโรงไฟฟ้าแห่งนี้เพื่อจะได้ยืนยันเรื่องของความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าที่โลกกำลังหวั่นวิตกค่ะซึ่งรัสเซียกล่าวหายูเครนว่ายูเครนต่างหากที่เป็นฝ่ายขัดขวาง IAEA ไม่เข้าไปตรวจสอบโรงไฟฟ้าซาปาริเซียเพราะว่าต้องการที่จะจับยุโรปเป็นตัวประกันด้วยการยิงถล่มที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกกำลังกังวลเหลือเกินค่ะว่ามีโอกาสที่จะเกิดภัยคุกคามร้ายแรงตามมาและนั่นอาจจะทำให้สารกัมมันตรังสีเนี่ยรั่วไหลออกมาได้นะคะดังนั้นนี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงอย่างสูงสุดเลยนะคะในวิกฤตครั้งนี้อย่างที่นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการของสหประชาชาติเนี่ยได้เคยกล่าวเอาไว้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะบอกว่าถ้าโลกของเราเนี่ยก้าวผิดพลาดเพียงแค่ก้าวเดียวเรื่องของการระเบิดของนิวเคลียร์ความร้ายแรงจากเรื่องนี้เนี่ยมันจะส่งผลตามมาอย่างแน่นอนเลยค่ะอย่างที่เลขาธิการ UN บอกนะคะว่าไม่ว่าจะเกิดกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ไหนก็เหมือนการฆ่าตัวตายนั่นเองนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ TN ช่อง16ด้วยนะคะและคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ